วิญญาณก็เหมือนกับควันที่ผุดขึ้นจากร่างที่มากมายคอนเซปต์ในเรื่องนี้ก็คือวิญญาณเนี่ยจะจู่โจมคนที่มีความกลัวความกลัวเนี่ยจะดึงดูดมันมาย้ายจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งตัวพิสิทธิ์ต่างเรื่องนี้ที่มาคุยเนี่ยมันเป็นนางผีที่เขาเรียกว่าเอาเป็นเอาตายรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกใหม่ตรงที่ว่าเราจะเห็นคนนี่แหละจากเมื่อกี้ที่อยู่ดีๆเป็นคนปกติผีเข้าปุ๊บเขาจะเปลี่ยนไปทันทีตัวละครของเดชนี่จะเข้ามาในบ้านซึ่งเป็นสำนักหนึ่งที่มีวิชาทางอาคมในพลังงานด้านมืดพอประกอบพิธีกรรมเชิญวิญญาณกับเข้าร่างมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นประตูละที่มันเปิดให้วิญญาณเข้าแต่ความผิดพลาดทำให้เรียกวิญญาณอื่นเข้ามาเข้ามาหาในร่างที่เขาสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้เนี่ยถ้าเข้ามานิ่มๆเขาก็คงคิดว่าเขาก็คงจะไม่ได้ครองร่างนี้น่ากลัวเอาแบบกะเอาชีวิตแล้วไม่ได้เอาชีวิตคนเดียวนะเอาให้หมดทุกคนหนังเรื่องนี้จริงๆความยากมันอยู่ที่การแสดงล้วนๆเลยเราไม่มีอย่างอื่นเรามีแต่การแสดงที่ดีที่น่าเชื่อถือน่าจดจำพี่ไม่ทำเอฟเฟกต์แบบอะไรเยอะแยะเลยเหรอเขาบอกไม่เขาจะพยายามให้มันแบบเป็นออริจินอลที่สุดโดยเกิดจากการแสดงสวัสดีมากพอเรารู้ว่ามันอยู่ที่เราและการแสดงของเราเราก็ต้องไปพยายามเข้าหาบทให้มากที่สุดมันก็แบบอุ๊ยจะทําได้หรือเปล่าพอเปลี่ยนอารมณ์นี้อีกแป๊บนึงก็เป็นอารมณ์นั้นมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเราทํายังไงที่จะสื่อให้ทุกคนเห็นว่าวิญญาณที่อยู่ในตัวเราเป็นยังไงซึ่งก็เราได้ศิลปินศิลปทรสาขาการแสดงชื่อคุณธีรวัฒน์ปูนวิไลมาดูแลให้การเวิร์คช็อปว่าถ้าคนเราจะถูกสิงสู่ด้วยวิญญาณอื่นๆเนี่ยในแง่ของร่างกายแล้วเนี่ยมันจะทำงานยังไงได้บ้างยากมากๆเลยเพราะว่าหนูเด็กไม่เคยเล่นอะไรที่มันเกี่ยวกับผีสิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องไปฝึกท่าทางที่แบบเป็นผีแบบผีสิงที่มันเห็นชัดจริงๆก็เจ็บหลังเหมือนกันแบบว่าจะแบบโพสท่าอะไรอย่างงี้เหมือนเปิดโอกาสให้ได้ใช้บอดี้ของนักแสดงมันสามารถถ่ายทอดอะไรได้บ้างมีหลายอย่างให้เล่นนะคะก็เป็นสิ่งที่ท้าทายในฐานะนักแสดงค่ะหลังๆเนี่ยเรามักจะเห็นหนังที่มันเป็นแบบ CG เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคนเรามันยังรู้สึกกับอะไรที่มันแบบสัมผัสจับต้องได้อยู่มากกว่ามันออร์แกนิกอะเรากลับไปสู่วิธีการทำหนังที่ค่อนข้างคลาสสิกเอฟเฟกต์ที่มันทำจริงหมดมันก็รู้สึกได้ว่าแบบทุกอย่างมันเหมือนจริงเลยโอเคมันออกไปละแต่ทุกคนระวังตัวไว้ด้วยไม่รู้ว่ามันจะสิงใครต่อไปสิ่งที่คนเรากลัวที่สุดอะมันคือการไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเผชิญหน้าอยู่มันคืออะไรแถบไม่ได้รับเชิญเนี่ยมันหลอนนะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมากค่ะคือพวกเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยเขาจะแบบออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกแบบขนลุกอ่ะมันไม่ใช่แค่ความกลัวของตัวละครด้วยผมว่ามันจะไปสร้างความกลัวในคนดูด้วยมันไม่ใช่หนังผีทั่วไปมันเป็นอะไรที่สื่อความรู้สึกจากตัวเราสู่คนอื่นรับรู้จากคนอื่นมาสู่ตัวเราแต่ว่าคนไทยชอบดูหนังสยองขวัญชอบดูหนังผีแล้วต้องเข้าไปดูฮะว่ามันต่างจากหนังผีเรื่องอื่นๆยังไงเคยได้ยินว่าบางคนกลัวผีไม่กล้าไปดูเรื่องนี้คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่หนังผีมันเป็นหนังลึกลับแล้วก็มีปมที่ต้องเฉลย